เอาตรงไหนเปล่ามากินเหล้าครับเขาไม่ถึงเหล้าเดี๋ยวเปิดขอทัศน์ป่ะเนี่ยเอาเหรอปิดแล้วคะไม่ปิดไม่ปิดถูกหรือเปล่าดูตอนทัศน์ข้างบนตอนเอาไปเขาก็ดูอยู่ตรงนี้นะคะมาหน่อยเกือบทุกลังคาเรือนเลยครับครับเรือนทุกคนเลยครับนี่นะมีบัตรตรวจฉี่นะครับเดี๋ยวจะหาเห็นก่อนผมแค่แปลกใจเฉยเพราะว่าปกติเขาหลังหกโมงใช่ไหมเขาจะไม่เข้ามาในบ้านนะมันเป็นโครงการถ้าโครงการก็น่าจะมีผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผมนี่เห็นแต่ตำรวจไงผมสงสัยเฉยผมก็ไม่รู้แล้วข้อมูลจริงไงผมแค่สงสัยเฉยว่าเอ๊ะทำไมมาแต่ตำรวจจะได้ตรวจไม่ถ้าบ้านไม่คันนี้ถามว่าเรายินยอมให้ตรวจไหมถ้าผมบอกว่าไม่ละไม่ตรวจก็ไม่ตรวจอ๋อครับผมอยากรู้เฉยเนี่ยผมก็ไม่ถ้าไม่ตรวจก็ต่อไปก็มันก็จะมีวิธีการถูกไหมเขาก็จะมาไล่จับก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะเออก็ถ้าเจอก็ว่ากันไปถูกไหมก็ถูกดำเนินคดีไปไปไหนมาดีอันนี้ก็คือวิธีการให้ว่าไม่ต้องไปอะไรเลยเราก็ถ้าตรวจเจอเราก็เข้าวิธีการบำบัดแค่นั้นเองเอาบัตรของคุณผู้ชายโอเคเอาไงไม่อยู่สับโทยดูโทรไปไงไปถามก็ดูว่าตรงให้อะไรอ่ะมีข้อข้องใจอะไรไหมอ๋อมันขังคำอู้ขังคำเพื่อนว่างั้นเถอะถามคนหูใครคือคนที่มันรู้แต่แม่ก็ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเอาคนมาเข้าค่ายถ้าคนเข้าค่ายถี่ก้นถ้าห้างว่าเข้ามาไล่จับนี่ก็เข้าค่ายถี่คือถี่ก้นอย่างวะ12วันนะไม่ใช่ไอ้เข้าค่ายแกก็เข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแต่อันนี้เข้าไปแล้วเลิกหรือยังฮัลโหลไม่เลิกแล้วถ้าเสร็จก็ถ้าเขาด่ามายินยอมบอกก็ให้ไม่ยินยอมเนาะตามสายไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาไม่ใช่บังคับมีเลือกไอ้ที่มีเลือกทางเดินเองแล้วถามเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็หาเข้ามาถูกไหมสองทุ่มที่สามทุ่มแล้วเนี่ยผมไม่ได้ละลาบละล้วงเออถ่ายแล้วเนี่ยสองคนก็ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบ้านนี้ก็ยังไม่ต้องยกไปยังไม่ต้องตรวจเดี๋ยวมาชุดใหญ่เลยครับตีมาชุดใหญ่นี่ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็กลับบ้านค่ำกันหน่อยเพราะว่าก็นี่ไงผมถึงไอ้เพราะว่าไปทำนากันผมถึงมาตอนเย็นๆมืดๆนี่ไงเพราะงั้นไม่ก็แล้วก็อ้าวแล้วไหนผู้ใหญ่บ้านประมาณแล้วเขาไม่เจออืมเขาก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นยกบารังนี้ไว้เลยอย่าสนใจมากก็ไปนะครับไม่เป็นไรเออถ่ายแล้วทำจะไปโพสอ่ะมึงไปโพสเออยังไม่โพสหรอให้มันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็จะมาคดีก็ไม่เป็นไรอยากโพสไปเฮ้ยว่าผมไม่โพสแล้วถ่ายเก็บไว้เฉยแล้วเผื่อมีอะไรขึ้นมามันจะมีอะไรหรอเฮ้ยทำอย่างก็ไม่เคยไม่รู้จักแล้วทำเนี่ยยังรู้จักผมไหมล่ะเออทำอะไรเปิดเผยหมดแหละใครเขาจะไปแกล้งทำอย่างก็เออว่าผมจะมาแกล้งมันอะไรต้องมาตัวแล้ว
ไปแกล้งอะไรอ่ะเยี่ยวก็เยี่ยวตัวเองผลออกมามันก็ถ้ามีก็มีไม่มีก็คือไม่มีฮะเออทำไมผมกักด่านผมก็ไม่ถามผมคืออยู่โรงเรียนด้วยกันถ้าเราไม่มีอะไรใช่ไหมเราไม่ที่เป็นเลี้ยงหัวเลี้ยงคิวเลี้ยงหัวเสร็จไม่ดีว่าเดี๋ยวเขากลับแล้วมาเดี๋ยวสุดใจมันก็เรื่องหมวกกันน็อกครับผมก็ให้ใส่หมวกกันน็อกถ้ามีทะเบียนก็เอาทะเบียนไปติดผมไม่ได้ถามว่ารถคุณต่อทะเบียนหรือเปล่าไอ้ด่านผมก็หลบๆซะเพราะว่ามันนานแล้วหลบๆแล้วหลบไปที่ผมไม่ได้ไล่ตามอะไรหรอกถูกไหมป้าก็ว่าเขาจะไล่ตามโอ้เขาเรื่องแค่นี้จะไม่ได้ตามเราไม่ใช่เองมีสิบยาสูบมาในมันอะไรแล้ววะไม่เราคนเคยขายเคยสูบแล้วมันมีสิทธิ์ใช่ไหมใช่แล้วก็เลยของสามหลังนะมีสองเลยของสามหลังนี่ตึ๊กโอเคขอบคุณมากค่ะครับ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 